สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาอธิบายหลักการร่ายเวทมนต์คาถาในทางทฤษฎีนะครับผมโย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับคลิปนี้มาแบบแปลกใหม่นะครับคุณผู้ชม อยู่ผมก็คิดได้ว่าผมอยากที่จะเปิดไลน์การทำคลิปแบบใหม่ๆนะครับผมคิดซะว่าคลิปนี้คุณผู้ชมมาฟังผมเล่านิทานให้ฟังกันแล้วกันนะครับสื่อสารเรื่องก่อนนะครับผมช่วงนี้เหมือนกับว่าพอผมนั่งแล้วผมคิดอะไรไปเรื่อยสมองผมก็รันคิดถึงหลักการและเหตุผลอะไรต่างๆไปเรื่อยนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่แบบว่าเรื่องที่เรายังหาคำตอบไม่ได้หรือไม่ก็เป็นเรื่องที่แบบผมสนใจเพราะว่ามันน่าค้นหานะครับผมเลยกำลังทำค้นคว้าเรื่องต่างๆเขียนในหนังสือนี้อยู่นะครับก็เลยคิดว่ามันมีข้อความบางส่วนที่ผมเขียนเอาไว้ในนี้มันดูน่าสนใจมากๆและอยากจะเอามาแชร์ลิงก์กับผู้ชมได้รับรู้กันแบบเป็นวิดีโอนะครับผมอย่าไปคิดมากนะครับผมสิ่งที่ผมจะพูดในวิดีโอนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดขึ้นในหัวเท่านั้นเราก็ดูสนุกๆกันแล้วกันอย่าไปจริงจังอะไรกับมันมากนะครับผมก่อนไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับทับคอมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับอย่างที่ผมพูดไปข้างต้นคลิปนะครับผมในคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องการร่ายเวทมนต์คาถาในทางทฤษฎีมันจะเป็นอะไรยังไงบ้างบางคนอาจจะบอกว่าเวทมนต์คาถาน่าจะเป็นเรื่องที่มันงมงายหรืออาจจะคิดว่ามันเป็นแค่ตำนานที่ถูกกล่าวขานมามีแค่ในโลกภาพยนตร์นะครับผมแต่สำหรับผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีตั้งแต่มาสมัยก่อนก็จริงนะครับผมและก็ยังไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเพียงแต่ว่าวิทยาศาสตร์ปัจจุบันของโลกเราเนี่ยยังไม่สามารถวิเคราะห์หรือว่าค้นคว้ามันได้แบบ 100% เต็มนะครับว่าหลักการของเวทมนต์จริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรยังไงกันแน่เพราะฉะนั้นก็ต้องพูดได้เต็มปากนะครับว่าการที่เรายังไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรหรือว่ามีจริงหรือเปล่าก็ยังฟันธงไม่ได้นะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงผมจะพูดเกริ่นถึงเรื่องเวทมนต์คร่าวๆก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องเวทมนต์แต่สำหรับผมรู้สึกว่าเวทมนต์มันคือการใช้พลังงานจากมิติอื่นหรือไม่ก็เป็นการใช้พลังจากจักรวาลอะไรสักอย่างนะครับผมซึ่งผลของมันก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันตามการทำงานของคาถาเวทมนต์นั้นๆนะฮะแต่เดี๋ยวยังไงถ้าผมนึกออกหรืออะไรเดี๋ยวจะมาทำคลิปอันนี้แยกอีกทีนึงนะครับจอเลือกในคลิปนี้ก่อนนะครับผมอย่างที่ผมบอกชื่อหัวข้อคลิปมันก็คือหลักการร่ายเวทมนต์คาถาในทางของทฤษฎีมันเป็นอะไรยังไงบ้างอย่างที่เรารู้กันถ้าเปรียบเทียบในอดีตตำนานที่เคยมีมานะครับผมเวทมนต์คาถานี่ถือว่ามีอยู่ในหลากหลายประเทศภาษาที่ใช้ในการร่ายคาถาเนี่ยก็มีเยอะมากมายที่เรารู้จักกันส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นพวกภาษาบาลีหรือไม่ก็ภาษาสันสกฤตนะครับผมคำถามต่อมาที่เราต้องตั้งก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าคาถานั้นๆเมื่อเราใช้แล้วเนี่ยผลของมันจะเป็นอะไรกันแน่ผมจะพูดเปรียบเทียบง่ายๆนะครับผมคิดซะว่าการใช้เวทมนต์คาถาหรือว่าการร่ายคาถาเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับชุดคำสั่งหนึ่งคำสั่งที่ถูกสร้างและคิดค้นขึ้นมาส่วนผลของการร่ายคาถานั้นก็คือผลลัพธ์ของชุดคำสั่งนั้นนะครับที่คนผู้สร้างเนี่ยระบุขึ้นมาว่าชุดคำสั่งนี้เมื่อถูกสั่งขึ้นแล้วเมื่อแสดงผลออกมามันจะมีผลเป็นอะไรพูดแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะงงนะครับผมจะเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นการร่ายคาถาเป็นชุดคำสั่งเปรียบเทียบเป็นเท่ากับ2คูณ2เท่ากับ4 2คูณ2เท่ากับชุดคำสั่งหรือการร่ายคาถานะครับผมส่วนผลลัพธ์เท่ากับ4ก็คือผลลัพธ์ของการร่ายคาถาคำถามคือเราจะรู้ได้ยังไงว่า2คูณ2เท่ากับ4จริงๆบางคนจะบอกเอ้าพี่กับผมเรียนมามันก็2คูณ2ไงก็เท่ากับ4อยู่แล้วแต่ว่าจริงๆมันไม่ตายตัวนะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราคิดดูดีจริงๆอ่ะคนที่ตั้งค่าให้2มันมีค่าเท่ากับ2อ่ะและ2คูณ2เท่ากับ4อ่ะคนที่เป็นคนกำหนดค่าอันนั้นน่ะไม่ใช่ตัวคุณผู้ชมแต่เป็นคนที่คิดสูตรคำสั่งนี้เป็นคนแรกนั่นเองที่กำหนดว่า2คูณ2เท่ากับ4ที่ผมอยากจะพูดก็คือเราไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าเลข2เนี่ยเมื่อคูณกับ2หรือว่าคูณกับตัวเลขอื่นใดก็ตามมันจะมีค่าเท่ากับผลลัพธ์นั้นจริงๆหรือเปล่าคนที่รู้ได้ก็คือคนที่กำหนดชุดคำสั่งนี้เป็นคนแรกเท่านั้นนะครับที่รู้ว่ามันเป็นคำตอบอะไรสิ่งที่ผมอยากจะสื่อก็คือไม่ได้หมายความว่า2คูณ2เท่ากับ4เป็นข้อที่ผิดนะครับผมแต่ผมแค่อยากจะบอกว่าชุดคำสั่งที่ถูกกำหนดขึ้นมานี้นั้นและผลลัพธ์ของมันคนที่เป็นคนกำหนดก็คือคนแรกที่คิดค้นเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่คิดค้นการร่ายคาถาหรือชุดคาถาคำสั่งนั้นๆที่สามารถระบุได้นะครับว่าการร่ายคาถาชุดนี้จะสามารถกำหนดผลลัพธ์ออกมาเป็นอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือจุดเริ่มต้นของการคิดค้นการร่ายคาถาอาจจะเป็นในรูปแบบของคนหนึ่งคนที่คิดค้นชุดคำสั่งนี้ออกมาได้แล้วก็เขียนระบุลงในอะไรบางอย่างเช่นบันทึกหรือคัมภีร์บอกกล่าวประมาณว่าชุดคำสั่งประมาณนี้ถ้าเกิดว่าท่องตามนี้แล้วมันจะได้ผลลัพธ์เท่ากับอันนี้เหมือนเป็นการ copy paste ชุดคำสั่งนั้นๆ นะครับและทำการคัดลอกไปเรื่อยๆการคัดลอกไปเรื่อยก็เหมือนกับการที่ว่าเราสอนคนอื่นๆไปเรื่อยๆนั่นเองแหละครับจะเป็นสมมติฐานของผมที่ผมตั้งออกมาได้ในเชิงทฤษฎีออกมาได้ประมาณนี้นะครับว่าเหตุผลว่าทำไม
การไร้คาถาและการท่องคาถาเวทมนต์เนี่ยมันถึงออกผลลัพธ์มาเป็นอะไรแบบนั้นไม่ว่าใครต่อใครทำตามท่องคาถานี้ก็จะกลายเป็นผลลัพธ์เดิมอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นการตั้งค่าของผู้คิดค้นคนแรกนั่นแหละครับที่ระบุว่าถ้าเกิดคุณทำแบบนั้นจะได้แบบนี้กล่าวสรุปเปรียบเทียบง่ายๆก็คืออาจารย์สอนคณิตศาสตร์ของคุณเป็นเหมือนกับคนที่คิดค้นชุดคำสั่งนี้เขาระบุว่า2คูณ2ผลลัพธ์เท่ากับ4เราเปรียบเทียบสูตรข้อมูลนี้เป็นเหมือนกับการไร้คาถานะครับส่วนผลที่จะออกมาของคาถานั้นก็คือเลข4หลังจากนั้นต่อมาก็คือเขาก็ไปสอนกับคนอื่นต่อคนอื่นๆที่โดนสอนก็เหมือนกับลูกศิษย์อะไรประมาณนี้ที่ได้เรียนรู้ชุดคำสั่งนี้ต่อมาเรื่อยๆนะครับจากนั้นเราก็มาทำตามกลายเป็นว่าเราสามารถจำสูตรนี้ได้ว่า2คูณ2เมื่อเราทำแล้วผลลัพธ์ของเราก็จะออกมากับต้นฉบับเป๊ะๆนั่นก็คือ4นั่นเองเปรียบเทียบก็เหมือนกับการไล่เวทมนต์คาถานั่นแหละครับ2คูณ2เท่ากับ4ไล่เวทมนต์ชุดคำสั่งนี้ผลลัพธ์ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมทุกรอบหรือไม่บางทีก็อาจจะไม่เหมือนเดิมทุกรอบนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นบางส่วนน้อยๆที่อาจจะมีผลเปลี่ยนแปลงจากเดิมบ้างซึ่งตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับผมคงต้องทำการวิจัยต่อไปคร่าวๆที่ผมเขียนก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมจริงๆผมเขียนลายมือแบบยึกยือมากเลยคุณชมอ่านไม่ออกหรอกโอเคครับประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกครับคิดซะว่ามันเป็นนิทานที่ผมมาเล่าให้ฟังเป็นเหมือนกับทฤษฎีหรือว่าแนวความคิดที่อยู่ผมก็จินตนาการขึ้นมาแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีเลยอยากจะมาพูดกับคุณชมได้รับรู้นะครับว่าเอ้ยมันผมรู้สึกมันน่าสนใจดีแล้วก็อนาคตถ้าเกิดผมคิดอะไรแบบแปลกๆแบบนี้ได้อีกก็จะมาบอกเล่าให้ฟังกันนะครับผมตอนแรกคิดอยู่นานเลยนะว่าจะทำวิดีโอชุดนี้ดีไหมเพราะกลัวว่าน้องๆบางคนจะบอกว่าเฮ้ยพี่มึงบ้าไปแล้วแต่ในความรู้สึกผมอีกส่วนนึงก็รู้สึกว่าอยากจะแชร์ลิงข้อมูลส่วนนี้เหมือนกันนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจดียังไงก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับผมปิดภาพไปกันขอภายในที่นี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าทำให้ใครไม่พอใจอะไรยังไงก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับคิดซะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมแต่งขึ้นก็แล้วกันนะครับผมคลิปนี้ไม่เท่านี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อมเม้งด้วยนะครับแล้วก็ตัว YouTube ช่องแนลของเรามีระบบสมัครสมาชิกนะครับผมเพียงแค่เดือน35 บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ